หนักหนืดไหมหนักหนืดนวงไหมไม่นวงไม่หนักไม่เหนียดไม่นวงเนาะครับโปรดสังเกตมันจะเบาท้องด้วยและหลังจุดนั้นก็จะเบาด้วยนะครับครับโปรดสังเกตพลังงานบริสุทธิ์นี่มันจะทำงานบอกให้เดินตรงๆยายเอ้ยเดี๋ยวก็ตีหรอกเออเอาไม้ดามไว้เออนะเอาไม้ไผ่ดามมาไว้บ้าน2 โมงยังไม่อยากจะเข้าบ้านเลยเออไอ้เราก็กลัวจะเป็นลมไม่ใช่อะไรโอ้ยทำอยู่นะเดี๋ยวกระโพดใกล้จะออกแล้วเดี๋ยวไปถ่ายกระโพดอีกโปรดสังเกตท้องครับผมดูพลังงานนี่ประหลาดมากปล่อยมือตรงเหมือนนกปีกหักเหมือนนกปีกหักปล่อยพับดีมากโยกเย้เล่นๆดูท้องมันจะโล่งนะเหมือนร่างกายผมใช้ได้ทุกส่วนนะครับไอ้ตัวโทษครับไอ้ละจ้ามีอีกไหมโล่งครับโล่งหายอืดแล้วเหรอหายรู้สึกได้เลยเนาะครับไม่หลงเหลือเลยครับแปลกนะครับหลังทีนี้ครับหลังที่ว่าเหนื่อยอยู่ตรงนั้นปวดหลังมาจับหัวเนี่ยมันก็เลยเรื่องเลยครับนะหายใจลึกๆครับเจ็บไหมขมับแค่นี้ได้ไหมได้นะโอเคครับเรียนรู้ด้วยกันแล้วเลยพิสูจน์ด้วยกันพลังงานบริสุทธิ์นี่โอ้โหตั้งแต่เกิดมาไม่เคยได้ยินรู้แต่คำว่าพลังงานได้ยินมาเยอะแยะพลังงานแสงพลังงานเสียงแต่พอเจอคำว่าพลังงานบริสุทธิ์เอ้ยมันอย่างนี้เหรอโทษครับไม่ได้มือผมนี่กดนี่ก็วิ่งเปิดไปทั้งตัวสังเกตครับเหือดหอดนี่ว่าแบบนี้ร้อยเหือดก็ไม่บอกเดี๋ยวก็ตีครับค่อยๆหายใจเป็นเหือดเนี่ยสังเกตมันจะโล่งครับนานแล้วมันจะโล่งไปเรื่อยๆครับครับโทษครับจริงไหมจริงครับจริงไหมนี่เรื่องปอดเฉพาะเลยครับนี่หายใจโล่งดีไหมโล่งครับนั่นแหละหายใจเอาจังหวะนี้นะมีร่องรอยเหือดไหมไม่มีครับไม่มีแล้วหายคามือเลยเนาะครับที่จมูกมันชอบคัดทีละข้างเหรออันนี้ข้างขวาข้างซ้ายเหมือนมันเป็นสลับกันบางทีสลับกันเนาะดูต่อไปมันก็จะโล่งทั้งคู่นะโล่งไหมเดี๋ยวนี้โล่งครับเห็นไหมนี่แหละคือพลังงานบริสุทธิ์มันสามารถจะให้ผลลัพธ์เป็นที่ประจักษ์ทันทีไม่ต้องรอเวลาถึงขั้นนาทีต่อนาทีเลยล่ะครับของใหม่เอามาใช้ในการรักษากันละกันอึ๊บ
ดูหลังจะหายเกลี้ยงเบาโยงทีนี้ทีนึงก้มให้สุดครับสุดเต็มร้อยไปเลยโทษครับเงยหน้าอย่างเดียวดีมากครับดีมากครับดีมากครับถามว่ามีอีกไหมหลังครับไม่มีแล้วครับหายใจสุดร้อยเต็มร้อยไหมเต็มร้อยครับมันเป็นไปได้ไงครับรู้จักลุงออกได้ไงโอ้นานแล้วนานแล้วจากไหนโอ้ตั้งแต่เกิดกายแล้วครับเหรอครับผมตั้งแต่วิทยุเฉลยครับโอ้มัน20กว่าปีแล้วนั่นน่ะเก้ากว่าละ30ได้แล้วครับเออตอนนั้นไปฟังผมวิทยุฟังนู้นติดใจตรงไหนที่ที่1ที่2ใช่มั้ยครับที่1ไปติดใจตรงที่2ดึกด้วยนั่นน่ะก็ฟังแปลกดีครับมันแปลกฟังเพราะแปลกเออแปลกก่อนทีแรกก็ขัดหูแบบที่ลุงว่าลองฟังไปติดฟังทุกคืนเลยฟังทุกคืนฟังทุกคืนหลังก็ย้ายมาใส่ม้าครับผมตอนนั้นก็มีแท่นบอกห้ามกราบก็เข้าไปก็ยังงงเอ๊ะทำห้ามกราบถ้าที่ลุงทำทรายอ่ะก็ไปพิสูจน์แล้วปฏิวัติไว้บนหิ้งอ่ะอริยทรัพย์อ่ะเทมาเห็นเกล็ดเงินเห็นเกล็ดเงินก็ยังบอกเป็นเรื่องที่แปลกเกล็ดเพชรครับเพชรและลมปานของลุงนี่ยอมรับครับเลยครับเพราะหลวงพ่อคูณก็เคยเป่าผมฝังก็ตุดหลวงพ่อคูณด้วยพ่อคูณก็เป่าลมปานลุงก็เป่าลมปานโอ้แน่แน่หวานก็เป่าลมปานงั้นเลยผมรู้เลยครับ ถ้าไม่ถึงเจ็ดแล้วเป่าลมปานขนาดนี้ไม่ได้ครับรู้จักมานานเคยไปใส่ม้อยกันมาที่นี่ก็หลายรอบแล้วครับผมเดี๋ยวน้องสาวจะพาพี่ชายมาครับผมโอ้โหอีมาทั้งขยงนะลุงอยู่ไงวะเนี่ยครับผมก็ถือว่าดีดีครับเบาหัวมากไหมครับเบาหัวมากตาสว่างดีไหมตอนนี้ครับสมัยทั้งหมดสมัยก่อนหอมนี่ลุงสัมผัสหายไปหลายปีมันจางไปสมัยก่อนมันยึดผมหมดนะตอนที่ทำงานนะครับครับแต่ก่อนผมไปรักษาโรงพยาบาลรามาที่เป็นเลขาสสส.ก็บอกโรคนี้รักษาไม่หายหรอกก็บอกว่ากินยาจนตายแหละครับผมมาให้ลุงสัมผัสตอนนั้นหายไปหลายปีมันเบาตอนนี้ก็มีแต่มันไม่ถึงทรมานก่อนมันยึดผมครับยึดขี่อะไรทำงานไม่ได้ครับผมแต่ช่วยไปเมื่อกี้เนี่ยเพราะว่าแฮปมาเดียวผมจะรู้ทันทีว่าไม่ปลอดได้ไหมครับผมนั่นนี่คนนี้ยิ่งหน้าตายครับผมไม่รอดไปครับสุดท้ายน้องสาวตายก่อนครับหน้าตายมากครับหอบเหิดครับถึงขนาดนั่งก็ไม่ได้แต่เบานอนก็ไม่ได้แต่ตอนนี้เป็นก็น้อยแต่ผมก็พยายามจะไม่ตานเคมีนะพยายามฝืนไม่ได้เป่าเนาะไม่เป่าพยายามจะไม่เป่าอ่าดีเพราะว่าลุงบอกว่าห้ามเป่าห้ามฉีดห้ามทำทาห้ามดมเชื่อลุงมาระวังตายไวนะไม่เป็นไรครับตอนนี้ก็จะ70แล้วเออเหรอเออกำไรทุกวันแล้วครับนั่นแน่เอาละเอาละนี่คือพลังงานบริสุทธิ์นะครับผมฟังทุกคืนเลยครับดีมากเอาละตกลงแค่นี้กี่เปอร์เซ็นต์ก็90%ครับโอ้โหจบข่าวเลยถ้างั้น